ในวันนี้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้เริ่มจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการประมาณ 14.55 ล้านรายโดยทยอยโอนเงินมาแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการโอนตั้งแต่วันที่25 26 27และ30กันยายนเนื่องจากระบบพร้อมเพย์นั้นมีข้อจำกัดสามารถโอนเงิน10,000บาทให้แก่ประชาชนได้วันละไม่เกิน 4,500,000 บาทอย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งจ่าย4วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์กำหนดโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนวันที่25กันยายนสำหรับผู้พิการ 2.1 ล้านคนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0วันที่26กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2และ3วันที่27กันยายนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6และ7วันที่30กันยายนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9กระทรวงการคลังชี้แจงกรณีคนที่ยังไม่ได้เปิดพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้หากในวันที่มีการโอนแล้วยังตกหล่นหรือไม่ผ่านจะมีการโอนซ้ำให้อีก3ครั้ง